มันอยู่ที่คนมันไม่ได้อยู่ว่าใครอาชีพอะไรอาชีพนักการเมืองดีก็ได้เลวก็ได้ก็เป็นเส้นทางเลือกทุกอาชีพก็เป็นเช่นนี้เป็นสัจธรรมอยู่คู่กับโลกกันมาเพราะฉะนั้นความคิดอ่านต่างๆนี่นะครับที่มีแนวความคิดแผลงๆเนี่ยเช่นข้อเสนอของนายไพบูลย์นิติตะวันเนี่ยนะครับก็บอกนายกเนี่ยนะครับต้องไม่เป็นสมาชิกสภาต้องเป็นคนนอกส.ส.เนี่ยนะครับไม่ต้องสังกัดพรรคโดยความเข้าใจกันแบบนี้เนี่ยนะครับปาร์ตี้ลิสต์เลิกแล้วก็มีขั้นตอนเนี่ยนะครับเรียงตามลำดับมากมายเพื่อที่จะป้องกันแม่พรรคพรรคการเมืองครอบงำความจริงเนี่ยนะครับสิ่งที่นายไพบูลย์เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นตัวหลักในเวทีกปปส.คนหนึ่งเป็นสว.กลุ่ม40คนหนึ่งเป็นคนที่ขึ้นเวทีปราศัยว่าจะมีการปฏิบัติการพิเศษที่รามคำแหงนะครับที่เราก็แลเห็นว่าผลลัพธ์เป็นยังไงถามว่าให้ไปดูส.ส.อิสระในอดีตที่รัฐธรรมนูญไม่บัญญัติให้สังกัดพรรคท้ายที่สุดนี่นะครับก็ถูกซื้อตัวทั้งสิ้นก็ผู้สมัครอิสระก็ไปซื้อประชาชนให้เลือกผู้ที่ต้องการเป็นรัฐบาลก็ไปซื้อส.ส.อิสระอีกทีหนึ่งถ้าเขาซื้อประชาชนมา20ไอ้นี่ก็มาขาย100ก็เห็นกันมาหมดและคนที่ซื้อเนี่ยนะครับส.ส.พวกนี้ไปเป็นรัฐบาลก็ไปโกงชาติบ้านเมืองอีกต่อเนี่ยเราผ่านส.ส.อิสระกันมาทั้งสิ้นแล้วถามว่าในอดีตอิสระจริงไหมเพราะฉะนั้นระบบพรรคการเมืองนั้นเนี่ยที่เขาบอกว่าให้ทำพรรคให้เข้มแข็งเนี่ยเพราะพรรคก็จะเลือกคนคนก็เลือกพรรคประชาชนยังไปจัดการกับพรรคได้แต่นักการเมืองอิสระนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็เคยเห็นกันมาแล้วมิฉะนั้นบ้านเมืองก็ได้เห็นอิสระดีเนี่ยนะครับบัดนี้ทำไมเขาเลิกอ่ะเพราะเขาเห็นแล้วมันเป็นปัญหาทำไมเขาล็อกนะครับรัฐธรรมนูญปี40ต้องสังกัดพรรค90วันก็เพราะว่ามีการไปขายตัวเนี่ยนะครับก่อนการสมัครบางทีนะครับตกลงอยู่กับพรรคนี้ไปเจรจากับพรรคนู้นไปเจรจากับอีกพรรคนี้3พรรคเนี่ยนะครับเข้าใจว่านี่เป็นผู้สมัครก็ไปรอวันสุดท้ายใครให้ตังค์สูงสุดก็ไปพรรคนั้นปี2540เนี่ยนะครับคุณประวันศักดิ์ก็เป็นเลขาคณะนี้ก็เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงเป็นที่มาว่าพรรคการเมืองเนี่ยนะครับต้องคุมส.ส.ให้ได้หลักพรรคเลือกคนประชาชนเลือกพรรคเพราะต้องการให้พรรครับผิดชอบกับประชาชนถ้านักการเมืองทรยศกับประชาชนนั้นถอดถอนอาจจะยากแต่ให้พรรคจัดการได้แต่เวลานี้ถอยย้อนกันไปและแสดงอาการต่อมาว่าคนจะเป็นนายกรัฐมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาไม่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองไม่สังกัดพรรคการเมืองมาจากไหนก็ไม่รู้และก็บอกว่าให้โหวตลับป้องกันการซื้อตัวได้ไอ้โหวตลับนั่นแหละครับเขาไม่รู้ว่าไปรับเงินมาเวลาที่เขาให้เสนอตัวนะครับจะเลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีในสภานั้นเขาจึงใช้วิธีการขานชื่อครับเพราะว่าถ้ารับเนี่ยไปขายแต่ว่าถ้าเปิดตัวนั้นเนี่ยนะครับประชาชนก็จะรู้ว่านี่ทรยศหรือเปล่าขายตัวหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่มาของคุณไพบูลย์เนี่ยนะครับไม่เคยผ่านการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยต้องรู้อย่างหนึ่งว่าประชาชนเขาไม่เหมือนเดิมการมีเงินและมีอำนาจไม่เคยมีสูตรสำเร็จว่าจะชนะการเลือกตั้ง
ในสนามการเลือกตั้งใช้เงินมากแพ้มากใช้อำนาจมากแพ้มากถ้าอำนาจนี่นะครับมันใช้ได้จริงเงินใช้ได้จริงประเทศนี้ก็มีเศรษฐีเต็มกันไปหมดอ่ะมันไม่ใช่มีเศรษฐีเฉพาะคนที่เข้ามาสู่การเมืองมีเศรษฐีรอบๆกันหมดบอกว่าประเทศนี้ตัดสินด้วยเงินและอำนาจเท่านั้นก็แสดงว่าใครรวยกว่าคนนั้นก็จะได้เข้ามาทำหน้าที่นายกผมเห็นคนรวยเนี่ยนะครับเข้ามาสู่ทางการเมืองหายนะกันไปหลายรายประชาชนไม่เลือกตอนมาเนี่ยนะครับเหมือนจบด็อกเตอร์ลงเลือกตั้งยิ่งกว่าอนุบาลอีกตามความที่เป็นข่าวอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นในทางการเมืองนั้นมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณมีตังค์มันอยู่ที่คุณมีสมองหรือเปล่ามีตังค์แต่ไม่มีสมองไม่มีความคิดประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่บอกว่าให้สสไม่ต้องสังกัดพรรคนะครับมีกระบวนการคัดคนที่จะลงป้องกันการซื้อเสียงแต่งตั้งยังซื้อกันเลยนะครับในอดีตไปดูสิครับเพราะฉะนั้นนะครับประชาชนนั้นถามว่ามีคนไปซื้อมีแต่เขาไม่กล้าให้แล้วจะยังไงในอดีตสารพัดให้สาบานบ้างอะไรบ้างกกต.ชุดที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับน่าเห็นใจที่สุดอุตส่าห์ไปดูงานต่างประเทศให้หันหลังออกคูหาเลือกตั้งย้ายคนไปเลือกนะครับไปสบตานะครับหัวคะแนนใหญ่ในพื้นที่ปรากฏว่าการเลือกตั้งเป็นโมฆะเพราะเหตุนี้คุณอุทัยพิมพ์ใจชนเพื่อต้องการหนีอิทธิพลท้องถิ่นบอกว่าไปนับบัตรที่อำเภอพอไปอำเภอปรากฏว่าพอเทบัตรนับบึงละ500มันเอาบึงที่ชนะเวียนเจ๊งอีกกลับมานับคูหาเลือกตั้งอีกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าเวลานี้ใครคิดอะไรก็คิดได้แต่เนื้อหาใจความนั้นอย่าได้สรุปว่าวิธีคิดเพราะตัวเองเป็นคนดีกว่าเขาเพราะผมเองก็แลเห็นว่าผมไม่รู้อธิบายว่าใครดีกว่าใครความจริงเนี่ยนะครับคนที่เป็นประธานกรรมาธิการยกร่างผ่านการทำหน้าที่ให้กับนักการเมืองมายาวนานอาจารย์บวรศักดิ์เนี่ยนะครับเคยเป็นทีมที่ปรึกษาพลเอกชาติชายจุนวรรณบ้านพิษณุโลกนะครับผู้โด่งดังบางทีเนี่ยนะครับเขียนคำแถลงของพลเอกชาติชายในสภาแถลงเนี่ยนะครับและมาสัมภาษณ์พลเอกชาติชายอีกทีเนี่ยนะครับยังไม่ตรงกับที่อ่านคำแถลงเขาก็มีการล้อกันในอดีตบ้านพิษณุโลกมีบทบาทสำคัญหลายคนเนี่ยนะครับก็มีตำแหน่งการเมืองมากมายหลังจากนั้นก็เป็นชนวนหนึ่งของการยึดอำนาจ23กุมภาพันธ์ปี34หรือจะมาอยู่ในสมัยรัฐบาลพันตำรวจโททักษิณหรือจะร่างรัฐธรรมนูญปี4050ชั่วคราวปี57และก็ถาวรความจริงก็ไม่มีถาวรแล้วครับมีชั่วคราวกับชั่วถาวรนั่นแหละปี58คือบทเรียนถ้าบอกว่าการอธิบายเอาหมอกระแสมาคนบอกว่านี่ผ่านการเลือกตั้งแต่ก็ผ่านมานานแล้วครับประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวันนี้เรารู้จักประชาชนหรือเปล่าเราคิดว่าประชาชนอีสานซื้อได้ลองไปซื้อดิครับลองไปดูการเลือกตั้งที่ผ่านมาดิครับยังคิดว่านะครับยังมีรองเท้าเนี่ยนะครับให้ข้างหนึ่งไปก่อนถ้าได้เลือกจะเอามาอีกข้างหนึ่งยังคิดว่าปลาเค็มยังไปแจกได้อยู่วัฒนธรรมประเพณีการเลือกตั้งนี่มันเปลี่ยนแปลงไปท้ายที่สุดเนี่ยนะครับประชาชนได้รับการบ่มเพาะว่า
ถ้านักการเมืองมาซื้อเสียงนักการเมืองนั้นจะไปถอนทุนจากเงินภาษีอากรของประชาชนเขาจะได้สะพานที่ใช้เหล็กไม่เต็มจะได้ถนนที่ไม่แข็งแรงจะได้สาธารณูปโภคนี่นะครับที่ถูกหักไปจากการซื้อเสียงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับประชาชนเขาคิดตรงกันข้ามเลยกับพวกที่อยู่หอคอยงาช้างที่คิดดูถูกประชาชนคุณไพบูลย์นิติตะวันลองเลือกตั้งดูดิครับเช็คเรตติ้งดูว่าจะได้รับความนิยมกันอย่างไรมันไม่ได้อยู่ที่ตังค์ครับเพราะคนเอาตังค์ถูกสั่งสอนกันมานักต่อนักแล้วเจ๊งบงกันไม่รู้สักเท่าไหร่ลองดูงานการวิจัยดิครับของอาจารย์ธรรมศาสตร์ปริญญาเทวานริวิทย์กุลเนี่ยเพื่อนพฤษภา35ผมเนี่ยพอไปทำวิจัยเขาเห็นผลตรงกันข้ามมันไม่ได้เป็นกับพวกที่นะครับอยู่ในห้องแอร์มีความคิดว่าประชาชนจะต้องอย่างนั้นประชาชนจะต้องอย่างนี้เพราะคุณไม่เคยรู้จักประชาชนเนี่ยคุณจินตนาการในอดีตกันอย่างไรนั้นคุณก็ยังจินตนาการกันแบบนั้นแต่เราเองเนี่ยนะครับในฐานะที่ผมได้เดินรอบประเทศหลายรอบแล้วนะครับไปขับเคลื่อนต่างๆไปปราศัยเนี่ยนะครับไม่รู้สักกี่รอบไม่ว่าจะเป็นจังหวัดบางอำเภอเนี่ยไปถึงระดับตำบลเข้าถึงหมู่บ้านเรามีความเข้าใจกันอย่างชัดเจนว่าการที่ให้บ้านเมืองมันเดินต่อไปข้างหน้าได้หลักคิดที่อาจารย์บวรศักดิ์นี่นะครับนำคำของคุณอุทัยพิมพ์ใจชนมาพูดนะถูกถ้าคิดว่าประชาชนจะเอาอย่างไรนี่จะอยู่ได้นานแต่คิดว่าเราจะเอาอย่างไรเนี่ยครับไอ้นี่จะอยู่ไม่ได้เพราะการคิดว่าประชาชนจะเอาอย่างไรนั้นเป็นการเอาใจประชาชนเข้ามาใส่ในใจเราแต่ถ้าคิดว่าเราจะเอาอย่างไรนั้นเราจะไม่คิดถึงหัวใจของประชาชนหลักคิดเนี่ยนะครับที่อาจารย์บวรศักดิ์มีความเข้าใจนะถูกแล้วเพราะเห็นกันมาเนี่ยนะครับวิวัฒนาการว่าเขียนรัฐธรรมนูญให้ตายเนี่ยนะครับก็ป้องกันการถูกฉีกไม่ได้ก็เขียนมา40ก็ถูกฉีก50ก็ถูกฉีกเนี่ยนี่เห็นคาตาอาจารย์บวรศักดิ์ปี40คุณอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานกรรมาธิการยกร่างคุณบวรศักดิ์เป็นเลขาคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเป็นประธานสสร.ปี50นี่ก็ปรากฏชัดจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับที่กำลังจะทำกันมาใหม่นั้นมันไม่ได้อยู่นะครับว่าร่างไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะอยู่นานเท่าไหร่แต่ร่างไปแล้วนั้นประเทศนี้จะมีความสุขเท่าไหร่เท่านั้นมันต้องเป็นความสุขของประชาชนมันไม่ใช่เป็นความสุขของพวกเดียวกันเองตามที่คุณบวรศักดิ์ได้มาเล่าถึงคุณอุทัยพิมพ์ชนว่าถ้าเราจะเอาอย่างไรนั้นอยู่ไม่นานแต่ถ้าคิดว่าประชาชนจะเอาอย่างไรนั้นอยู่นานนั่นแหละครับเป็นสัจธรรมที่ดีที่สุดพบกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ